แกนนำที่เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็คือพระพุทธอิสระยืนยันค่ะว่าจะไม่เคลื่อนย้ายมวลชนออกนอกพื้นที่จะปักหลักต่อไปนะคะท่ามกลางข่าวที่ว่าวันพรุ่งนี้ตำรวจจะนำกำลัง 1,200 นายเข้าเพื่อที่จะขอคืนพื้นที่ที่เวทีศูนย์ราชการอีกครั้งค่ะในช่วงเย็นแบบนี้ผู้คนที่นั่นเฝ้าระวังเหตุการณ์กันอย่างไรบ้างนะคะติดตามรายงานจากคุณประลักษ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะค่ะคุณณฐาคะถึงแม้ว่าที่เวทีการชุมนุมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะจะเป็นเวทีนึงค่ะที่จะต้องมีการจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่ทางตำรวจนะคะได้ออกมายืนยันแล้วว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการขอคืนพื้นที่ในบริเวณเวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอีกครั้งนึงหลังจากที่มีความพยายามอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในขณะที่กิจกรรมต่างๆที่เวทีแห่งนี้ในขณะนี้ก็ยังมีการดำเนินไปอย่างเป็นปกติรวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะพระพุทธอิสระแกนนำเวทีการชุมนุมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนำมวลชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำกิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการเคารพธงชาติในช่วง 18 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยในวันนี้เป็นการสวดมนต์ใหญ่เนื่องในวันมาฆบูชานะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบเวทีอย่างเข้มงวดนะคะโดยมีการใช้เชือกล้อมบริเวณเวทีและมีกาดยืนประจำจุดต่างๆโดยเกือบทุกคนนะคะได้สวมเสื้อเกราะกันกระสุนค่ะหลังจากช่วงสายวันนี้นะคะมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่จะกระชับพื้นที่และมีการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ราว2ชั่วโมงในช่วงที่มีการตักบาตรอาหารแห้งในเวลา9นาฬิกานะคะแต่ในช่วงเย็นค่ะก็ยังมีมวลชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่อนข้างที่จะหนาแน่นค่ะดิฉันได้พูดคุยกับผู้ชุมนุมบางคนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมในช่วงเย็นนะคะแล้วก็บางคนได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์การเผชิญหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายคนก็ยังยืนยันค่ะว่าจะอยู่ร่วมชุมนุมที่นี่ต่อไปรวมถึงจะอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะไปมาอยู่แบบนี้ตั้งแต่เช้าเลยแต่เช้าก็มาตักบาตรเนี่ยต้องบัตรแล้วก็อยู่จนเที่ยงแล้วไปอาบน้ำแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเมื่อเช้าช่วงที่มีการเผชิญหน้ากันเป็นยังไงบ้างคะเราทำอะไรเป็นยังไงบ้างพี่ก็ไม่กลัวไม่รู้จะกลัวอะไรเพราะว่าตำรวจเขาไม่ทำร้ายประชาชนพรุ่งนี้เขามาค่ะมาจนเราชนะมวลชนจนชนะขณะที่พระพุทธอิสระนะคะยืนยันจะปักหลักชุมนุมที่นี่ต่อไปค่ะถึงแม้ว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1จะออกมาระบุนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะจัดกำลังตำรวจประมาณ 1,200 นายเข้ากระชับพื้นที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ตามใจคุณเฉลิมเราก็อยู่ของเราแบบนี้แต่ฉันไม่เรียกร้องนะฉันจะไม่ขอร้องให้ใครมาช่วยฉันเพราะฉันถือว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกันมีอาวุธด้วยนอกจากนั้นนะคะพระพุทธอิสระนะคะยังได้ขึ้นเวทีกล่าวกับผู้ชุมนุมขอให้ยึดหลักสันติอหิงสาต่อไปนะคะหากมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะคะก็ให้ตั้งรับด้วยวิธีการเดิมนะคะก็คือการนั่งสวดมนต์นั่นเองค่ะด้านการรักษาความปลอดภัยการเข้าออกพื้นที่ชุมนุมนะคะเท่าที่ดิฉันสังเกตดูในขณะนี้ก็ไม่ได้มีการเพิ่มมาตรการใดเป็นพิเศษค่ะแต่ก็ยังคงเป็นรูปแบบของการขอความร่วมมือตรวจกระเป๋าสัมภาระของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นมาตรการในตามปกติค่ะค่ะคุณณฐาคะเรียกได้ว่าสถานการณ์ในภาพรวมที่เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในขณะนี้อย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของดิฉันนะคะก็ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมาปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่นี่นะคะมีการฟังเทศจากพระพุทธอิสระแกนนําเวทีการชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดคืนนี้รวมถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทางตํารวจนะคะก็ยืนยันว่ามีความจําเป็นนะคะที่จะต้องขอกระชับพื้นที่ที่เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลังจากที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่นี้หลายครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวรลักษณ์ค่ะ